การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์สนับสนุนโดยโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพพาสบาซาเราก็ยังคงป้วนเปี้ยนกันอยู่ที่นี่ละค่ะลูเซิร์นที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะใช่หมายถึงว่าสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่ามีหลายสวิตเซอร์แลนด์มันหนาวซาบาซามาทั้งทีลูเซิร์นเราก็แบบนัดดูนะวันไหนมีตลงตลาดวันนี้เห็นเขาว่ามีนะนู่นพองเห็นแล้วลุยไหมไปดีกว่าอย่าช้าเจอแล้วนี่ไงสิ่งที่คาซาบาซาตามหากันทุกเทปอันนี้มะนาวหรือส้มมะนาวนะสภาพบรรยากาศขายของนี้เขาเรียก farmers market ก็ขายอะไรบ้างไอว่าไปแอปเปิ้ลลูกแพร์ส้มอันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้บีทรูท farmers market ถ้าที่ลูเซิร์นเนี้ยจะอยู่ริมแม่น้ำรอยส์จริงๆหาง่ายมาก อยู่ตรงสะพานช็อคเกอร์บริดจ์ข้ามสะพานมาก็เจอเลยตรงนี้เนี่ยเปิดเฉพาะวันอังคารกับวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคนที่นี่น่ารักเนาะเวลามาจ่ายตลาดตอนเช้าอ่ะบางคนก็เนี่ยจูงจักรยานมาจ่ายจักรยานซื้อของปั่นจักรยานกลับบ้านบางคนก็เหมือนพาหมามาเดินเล่นด้วยมาจ่ายตลาดด้วยเลยลักษณะการจับจ่ายส่วนใหญ่เขาจะเป็นอย่างนี้เพราะตลาดมันมีสัปดาห์ละครั้งหรือสัปดาห์สองครั้งเขาก็จะซื้อเลยวางแผนว่าทั้งอาทิตย์นี้จะทำกับข้าวอะไรยังไงปุ๊บซื้อผักปลาไปทีเดียวจบเลยแล้วก็แช่ไว้ครับเดินตลาดเช้าๆแล้วเจอดอกไม้นี่สดชื่นเลยนะพี่คือใช้ชีวิตอยู่กับความสดชื่นอยู่กับดอกไม้ใช่แล้วคือนอกจากเขาซื้อข้าวปลาอาหารแล้วเขาต้องซื้อดอกไม้ไปจัดโต๊ะใช่เราเคยไปบ้านเพื่อนที่สวีเดนแบบจับโต๊ะเปลี่ยนดอกไม้เขาบอกว่ามันสร้างความสดใสแล้วก็มันทำให้การรับประทานอาหารเนี่ยเจริญอาหารมากขึ้นอร่อยมากขึ้นก็ถามว่าถูกไหมไม่ถูกนะใช่นี่ดอกละสองฟังโอ้ยพี่การขนมปังชีสแบบคิดการเดินลึกเข้ามามันไม่ได้มีแค่ผักผลไม้ต้นไม้ดอกไม้นี่เลยเห็นนะร้านโน้นเห็นนะแกพี่ไอ้ชอบร้านนั้นมากร้านต้นไม้นะร้านแต่งต้นไม้ร้านแต่งเขาเอาไข่นกกระทามาจัดกระเช้าได้อ่ะเก๋มากอ่ะมันก็ลื่นลมดีเนาะใช่แต่ว่าพอเดินลึกมาเห็นไหมไส้กรอกมีจ่าชีสมีก็ให้เลือกเยอะด้วยชีสขนมปังเนี้ยอร่อยมากนะทุกแบบทุกร้านที่เราเดินเราได้ชิมมาเนี่ยมันแบบพูดถึงตลาดลูเซิร์นเนี้ยไม่ได้มีแค่ Farmers Market อย่างเรามาตรงกับวันนี้อาจจะมี Farmers Market อะไรเงี้ยแต่วันอื่นมี Free Market มี Flower Market คือเป็นดอกไม้อย่างเดียววันนี้มันยังมีผักผลไม้ใช่มีต้นไม้มีดอกไม้ใช่อย่างวันเสาร์มันจะมีฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นเนี่ยเรียบไปเลยนะคะก็จะมีเป็น Free Market ที่ของขายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวยังมีไปอีกเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราลองเดินสำรวจไปดูเรื่อยๆเลาะแม่น้ำร้อยไปเนี่ยยาวเข้าไปเอ้าถึงแล้วแล้วดีคือเดินมันก็สวยดีนะคือมันมีเนี่ยมีโบสถ์มีสะพานมีอะไรให้ชมไปเรื่อยใช่ไปกันต่อจะไป
เดินดูเดินดูเดินกระถบนี่ตอนแรกจะกลับแล้วนะไอ้ฟาร์มเมอร์คิดว่าข้ามสะพานไปแล้วปรากฏว่าเดินมาเวิ้งนี้นี่เห็นก่อนเลยเจอฟิชมาร์เก็ตเลยมีป้ายติดอยู่เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงไม่ทุกวันเฉพาะวันอังคารพฤหัสเสาร์เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมาเชียร์ลูเซอร์และอยากตื่นเช้ามาซื้อจับจ่ายข้าวของเพื่อไปทำอาหารกันเองเนี่ยก็ดีขอเรียนเชิญปลาสดมากพูดเลยไม่สนุกตรงที่มาเดินดูอิริยาบถของผู้คนบางคนมาจับจ่ายเสร็จแล้วกลับบ้านบางคนซื้อขนมปังมานั่งชิลชิลโอชิลมากน้ำร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นชีวิตชิลชิลในเมืองชิลชิลสบายสบายปะเดี๋ยวไปแอบเดินดูตลาดฝั่งนู้นแล้วก็เราก็ไปต่อสนุกเดินตลาดนะใช่เพราะว่าฝั่งนู้นเป็นผักผลไม้เป็นต้นไม้ดอกไม้พอข้ามาฝั่งใหญ่เจอตอนนี้ก็เช่นกันต้นไม้ดอกไม้ผักผลไม้เช่นกันแต่ว่าเท่าที่เห็นหลายๆร้านเลยเนี่ยมีไข่แบบทาสีสวยงามน่ารักเลยแล้วก็จัดเป็นกระเช้าไข่ไม่รู้ว่ามันอีสเตอร์เขาไหมอ่ะใช่ไหมหรือเป็นไข่ในสั้นอากาศใช่แต่ฝั่งนี้สังเกตว่ามีของกินด้วยอาหารกินด้วยใช่ดังนั้นถ้าเช้าเนี่ยเผื่อใครบอกว่าตื่นสายๆไม่อยากแบบเบรคฟาสต์ที่โรงแรมมาหาอะไรแถวนี้กินจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วนั่งชิลๆริมน้ำด้วยเจ๋งเลยล่ะแค่ขนมปังไปอะไรอย่างนี้ให้แดดเป็นนี้ทั้งวันนะเพราะเดี๋ยวเราไปมาว่าปิลาตุสก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาล่องไอ้เล็กลุงเชิญตอนเย็นโอ้โหถ้าแดดยังเป็นอย่างนี้วันนี้แฮปปี้แต่ว่าตอนนี้รีบไปก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันรถไปร่วมเดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ลิฟทัวร์พิลาทูสฟาเล่มันน่าจะไปทางเส้นเดียวกันนี้มั้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวถามไม่ทันละชาร์จไม่ทันละจะยังมันอยู่ได้แค่นี้เองมาลองเดินมันแล้วมันมีป้ายด้วยไปดูนั้นดีกว่าน่าจะใช่ไอสิ่งที่แกรอคอยเนี่ยเหรอเราต้องขึ้นเกียร์บังคับเนี่ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่รถเหรอไม่ใช่เมาส์พิลาตุสขึ้นเคเบิลคอร์ไปก็ไม่สูงมากเท่าไหร่ไม่สูงเลยเร็วๆอย่าอีกออนโอ้ยนี่เดินเราเดินจริงๆมาจากลูเซิร์นเนี้ยไม่นานนะไม่นานนั่งรถเมล์สาย1 10ประมาณ15นาที10ถึง15นาทีใกล้ๆบานฮอบประมาณ15นาทีโดยประมาณใช่แล้วเราก็มาลงที่สถานีเครียนเครียนฮะเครียนเงี้ยหรอคุณเดี๋ยวคุณผู้ชมหนาวไม่สุภาพแต่ก็เขินครีมแรงแล้วพอเดินมาถึงเขาไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าบอกว่าไปเมาส์พิลาตุสเขาจะตอบพอลงป้ายสถานีปุ๊บเขาบอกเลยจอดสถานีครีมช็อตวอล์กช็อตวอล์กมาที่เดินเงี้ยเดินสั้นสิบนาทีช็อตวอล์กสิบนาทีก็จะมาถึงที่พิลาตุสฟาเล่ใช่ไหมมาถึงตรงนี้มีตั๋วด้านหน้าเลยซึ่งตอนนี้ไปจัดการตัวเรียบร้อยเดี๋ยวเราขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่าขึ้นเนี่ยอีตัวนี้เนี่ยนะแดงๆหลังเนี่ยนะขึ้นไปในประมาณ45นาทีมีเปลี่ยน1สถานีแต่ไม่ได้ไดเรกนี่มีเปลี่ยน1จะไดเรกหรือไม่อะไอตอนเนี้ยใจก็หวั่นๆเล็กน้อยนะอันนี้นะไปแล้วนะยังไม่ถึงอีกนะคะ we can go to play here then เล่นไหมลงไปเล่นไหมนี่ยืนโพส
ท่าถ่ายแบบวันน่ะเหรอใช่ นี่ก็เป็นอีกจุดนึงสำหรับนางแบบที่เราจะต้องมาถ่ายตามภาษาคนสูง170เอ้ามาดีกว่าเราจริงๆเมื่อกี้ขึ้นมาปึ๊บขึ้นมาประมาณ30นาทีที่นั่งมาเมื่อกี้30แล้วใช่ค่ะเดี๋ยวต่ออีก15นาทีสำหรับคนที่มีสวิสพาสเอามาป่ะเอามาโชว์เอามาถ้าคนมีสวิสพาสเนี่ยเห็นนะบอกแล้วคนมีสวิสพาสเนี่ยจะดีเพราะว่าสำหรับคนทั่วไปถ้าไม่มีถ้าไม่มีเนี่ยจะ76เลยอ่ะ70กว่าอืมแต่ถ้ามีนี่ๆถ้ามีสวิสพาสแบบนี้นี่สวิสพาสปึ๊บก่อนที่จะซื้อตั๋วให้โชว์สวิสพาสลด 50% นี่แล้วเวลาที่เราเสร็จเราไม่ลงทางเดิมไม่เพราะกลัวใช่ไหมกลัวความสูงใช่ไหมเรารู้คุณกลัวความสูงคุณลงทางนี้ลดก็ได้นี่ลดรางลงมาป้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 าลงมาอีกอันนึงซึ่งตอนเย็นอ่ะจะเป็นอีกมูดหนึ่งของเรานั่งเรือล่องเล็กลูเซิร์นนี่เรามาลงนี้นี่ล่องเล็กลูเซิร์นจากนี้เดี๋ยวเราล่องจากนี้เขาก็จะวิ่งมาเราก็จะเห็นอีกเป็นอีกครั้งนึงที่จะเห็นเมาส์ที่เราต้องแต่เราไปเดินชมแถวนี้ก่อนตอบตอบตัวค่ะใช่แล้วเดี๋ยวค่อยๆไปกันต่ออีกทีอือฮึไปเดินชมแถวนี้นิดนึงไงเพี้ยเพลินฟังเพ้อเลยไอเป่าเก่งๆแต่ว่าพี่อยากรู้ว่าเค็มไหมมันไม่เค็มเพราะว่าเขาเชฟอย่างดีแต่ว่าเขาเรียกว่าปากแบบไอ้นี่ไม่หน่อยมันก็เลยมันชาปากชาปากชามันหนาวด้วยอ่ะแล้วก็ต้องแบบบีบแก้มบีบวิธีการเป่าเหมือนทรัมเป็ดเหมือนอะไรอย่างนี้เลยเลือกเอาพอนเอาเอาอย่างเงี้ยเอาพอนเอาพอนย่อมจากอะไรพอนออฟดีแอลเป็นเครื่องดนตรีของพวกในแถบเทือกเขาแอลเพราะตรงนี้เป็นเทือกเขาแอลมันไกลไงเราโบสถ์เนี่ยเขาจะเป่าเพื่อเรียกเรียกคนมามาเข้าโบสถ์ก็จะวู้อันนี้ก็จะก้องกังวานในเสียงดังนั้นอันนี้จึงเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในบริเวณภูเขาแอลจึงเป็นที่มาของพอนออฟแอลออฟแอลพูดแล้วเนี่ยพีรทุสเนี่ยสวยเหมือนกันนะพี่แบบเขามีมิติมีดูเนี่ยนี่นี่นี่โอ้โหเห็นทะเลเขาเรียกอะไรนะทะเลภูเขามันแบบคือเมื่อสักครู่นี้เราสองคนอุทานคล้ายๆกันเลยว่าหุยมันสวรรค์ชัดๆระหว่างตรงนี้เป็นจุดเหมือนเป็นพานอรามิกวิวสองข้างคือโรงแรมที่บอกว่ามีข้างบนมีโรงแรมด้านนู้นมี20ห้องแต่ว่าเดี๋ยวจะลองขอเข้าไปดูโรงแรมสักหน่อยด้วยอยากเห็นเหมือนกันถูกไหมได้ขึ้นมาพักไงถูกจิบกาแฟอาหารเช้าเบาๆบนนี้เป่าบนนี้แล้วก็มาเป่าเอาพอนใช่เริ่มเดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์มีเป็นไงล่ะโอ้โหห้องน้ำห้องน้ำที่มองเห็นวิวแบบอย่างนี้เลยอ่ะห้องไม่ใหญ่นะพี่แต่ว่าก็ถือว่าโอ้โหกิ๊บกั๊บแล้วมองนอกก็ต่างมองจากบนตึกเห็นจุดเขาแอลสนนราคาเนี่ยสักคนละ20050นะ230ฟรังต่อคนเขาคิดเป็นคนเนื่องจากว่าเขารวมแบบเหมือน include ไอ้ค่าเคเบิลคาร์ขึ้นมาแล้วแล้วรวมอาหารด้วยอาหารด้วยแต่อันนี้แนะนำเลยนะคู่รักคู่รักค่ะคู่รักขึ้นมาแล้วก็คือถ้าเกิดมาเนี่ยฮันนีมูนเนี่ยดีมากเพราะมันหนาวไงจะได้กอดกันแน่นแนบแน่นสนิทถูกจะอยู่ไปดีกว่าไงพี่ระดับพี่มาแล้วนะพี่ไปนอนห้องอุดอู้แบบนั้นนายก็ใช่ว่ามันจะใช่ที่พี่อุ้ยห้องนี้เนี่ยสำหรับแบบพักแบบสบายๆนอนเดินเล่นกินกันชิวๆห้องนี้มีแชมเปญให้ด้วยนะไอ้ส่วนห้องเมื่อสักครู่เนี้ยมันเหมาะสำหรับเพื่อนๆเพื่อนมาใช่แล้วก็ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกใช่ๆๆแล้วเข้าห้องมานอนปุ๊บเก็บของแต่ห้องนี้เหมาะสำหรับใช้ชีวิตอยู่ก็เ
ห็นจะอยากจะอบอุ่นก็อยู่ในนี้ไม่ต้องออกไปตากหนาวพูดถึงดูวิวนะฉันขอเมาส์หน่อยเถอะว่าสังเกตไหมว่าเราขึ้นเขามาหลายยอดแล้วเวลาขึ้นเขาอะมันช่วงก่อนเที่ยงก่อนสักบ่ายสองอะไรแบบเมื่อกี้คนที่นี่เขาบอกว่าสักประมาณบ่ายๆขึ้นไปอะหมอกจะเริ่มมาเออมาแล้วเนี่ยเริ่มมาแล้วเย็นๆหิมะตกจ้าใสๆแบบเนี้ยเออพอเย็นปุ๊บอาจจะแบบสโนว์อะไรโอ้เรียกว่าเห็นหน้าตาใสๆนี่ไว้ใจไม่ได้ใช่ที่เนี้ยคือบอกว่าอะจะรีบถ่ายรีบอะไรรีบตื่นดังเลยซะเพราะว่านี่นี่ฝั่งนี้นี่ขมุกแล้วนะใช่มันเริ่มเนี่ยเริ่มขมุกแล้วมาเรารีบกินข้าวดีกว่านะหิวแล้วด้วยหิวละกับพี่ไม่นอนเหรอจองห้องนี้จองหรือไปเขาอื่นๆก็ต้องอันนี้แหละโอ้โหอุ่นมากบอกเลยพันกว่าบาทคั่วข้าวNo, it's too heavy. No, it's too heavy. It is. It's a little for me. Little. This one. Here you have. Lai, ah, pi. Oh, souvenir, la. This one, I call you Ai. Ha, you buy, na.รายละเอียดเยอะมากเลยนะไม่ใช่ซื้อแบบอย่างเช่นใครอยากได้แบบมีลายดอกไม้ประจำชาติเอเดวายของเอเดวายก็นี่เลยเป็นเอเดวายเห็นแล้วต้องมาหรือใครอยากได้เครื่องประดับแบบเอ้ยเครื่องดนตรีอย่างที่ไอเดเต่ามาก็รับอันนี้ไปอันนี้ไปหรือใครอยากจะได้แบบของที่เราทึกแบบว่าขึ้นพิลาทูสมานี่จ้าก็อันนี้ไปเสียวจะได้ลำลึกถึงความเสียวนี่ไปเท่าไหร่ก็พอประมาณอ่ะไอ้ยี่สิบสี่อ่ะยี่สิบสี่ฟรังอ่ะใช้แบบเครดิตดีกว่าเพราะว่าเงินมันก็พอประมาณเอามาประล่างเอามายืมก่อนดูเท่าที่ดีกว่าก็เขาบัตรเครดิตธนาคาร CMB ไทยเขาคิดแค่ 1% เวลารูดต่างประเทศถูกเอาเลยพี่ใช้บัตรของไอเดี๋ยวไอคิดที่ 2% แล้วกัน CMB คิด1ไอคิดอีก1แกนี่มันเนรคุณจริงๆทางนางเนรคุณจัดไปสามอันจัดมาเดียวไปเลยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ้าคนมาลูเซอร์นะก็ควรจะมานั่งเรือล่องแม่น้ำล่องทะเลสาบล่องทะเลสาบลูเซอร์ลูเซอร์ใช่ถ้าเกิดเรามีสวิสพาสอยู่แล้วนะก็ล่องได้เลยฟรีๆเลยใช่คนไม่มีสวิสพาสก็ควรจะมาล่องทะเลสาบอยู่ดีแต่ว่าถ้าคนมีอยู่แล้วเนี่ยล่องได้ฟรีเลยคือเขาก็จะมาเดินตรวจตัวปุ๊บเอาโชว์สวิสพาสอะไรเงี้ยดูวันนี้มันแย่หน่อยตรงอากาศคลึ้มๆเมื่อเช้านี่อากาศดีนะแต่ยังบอกในช่วงสปริงช่วงออทัมเนี้ยมันจะแบบเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมากวันนี้ก็แบบเมื่อเช้าแดดแจ๋เลยแต่ว่าตอนบ่ายๆพอเราจะล่องปุ๊บอากาศเปลี่ยนแต่ก็เนี่ยล่องมาก็จะเห็นนะเนี่ยอาคารเรือเขานี่อาคารเก่าเลยนะเนี่ยมุมนี้ทั้งหมดและนี่ก็เป็นเรื่องใหม่ๆก็คือนั่งสบายๆหรือว่าจะรับประทานอาหารจะจิบกาแฟจะทำอะไรกันดีบางคนก็แบบเข้ามาแบบแต่จริงๆนะถ้าวันที่อากาศดีๆที่เคยล่องอ่ะมันจะเห็นเทือกเขาหิมะอะไรอย่างเงี้ยนะสวยจุดของการล่องมันอยู่ที่มันจะเป็นประเภทแบบยาวใครมีเวลานั่งยาว2ชั่วโมงครึ่งไปกับ2ชั่วโมงครึ่งสุดไม่ก็ตีเรือกลับอันนี้แหละออกลูเซิร์นกลับลูเซิร์นแต่เดี๋ยวเราลงแต่เขาจะมีอะไรจุดไฮไลท์ของเขาเลยมีเวกกิสมีลีโดมีอะไรอย่างงี้ก็แวะใครจะแวะเวลาแวะตามรายทางก็ได้เหมือนใครมีเวลาน้อยอย่างเงี้ยก็เอาแวะหมู่บ้านนี้เสร็จปุ๊บรอเรือลำใหม่ที่จะออกแล้วกลับลูเซิร์นอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันสำหรับคนจะมาเนี่ยเรือเที่ยวแรกๆน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ9โมงไปยันถ้าเมื่อกี้ดูตารางไม่ผิดนะมียันทุ่มนึงอ่ะแต่ว่าหาท่าเรือไม่ยากนะ อยู่ที่เนี่ยหน้าสถานีรถไฟนั่นแหละเป็นลูเซิร์นเที่ยวที่อยู่กันอย่างยืดเยื้อมาลูเซิร์นหลายครั้งมากไม่เคยขึ้นเมาส์พิลาทูสเหมือนกันเลยใช่แล้วก็ล่องเรืออีกไม่เคยล่องเรือใช่แล้วแกต้องมาซ่อมแล้วต้องมาซ่อมเพราะว่าแกต้องเจอวันที่ดินฟ้าอากาศเป็นใจวันนี้จะแบบว่าขมุกขมัวไปนิดแต่ว่า
คุณแบบว่าพลาดชมรายการของเรานะก็สามารถชมย้อนหลังได้เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่า YouTube ของ Now 26นะคะเข้าไปได้อย่าลืม Subscribe ด้วยนะแล้วก็เข้าไปชมได้ในแฟนเพจของเราภาษาบาซาร์นะหรือว่า YouTube ของเราภาษาบาซาร์เช่นกันนะคะเราเดินทางกันต่อค่ะไปกับเราภาษาบาซาร์สัปดาห์หน้าเราจะเดินทางเข้าสู่ลูกาโน่นั่งรถไฟสวิสดื่มด่ำกับบรรยากาศสองข้างทางเรื่นรมกับงานศิลป์ในพิพิธภัณฑ์ลักลูกาโน่คัลเจอร์เดินชิลๆชิมอาหารในตลาดอาหารที่เปิดมาอย่างยาวนานกว่า3รุ่นออกเดินทางไปพร้อมกับเราค่ะพาซ่าบาซ่า